สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อามีนมูซาอันนัดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินาซัยยิดิลมุรซะลีนวะคอตามันนะบียีนวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิวะอะลามันตะบิอุมบิซันอิลายอมิดดีนมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความจำเริญใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราพยายามเขาเรียกว่าสร้างความเข้าใจนะครับในเรื่องของอิสลามสร้างความเข้าใจในเรื่องของคนที่เป็นมุสลิมที่ต้องปฏิบัตินะครับหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆแล้วก็ความเข้าใจความเข้าใจในศาสนาเนี่ยก็คือความเข้าใจในการดำรงชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นเราจะต้องกลับไปหรือว่ากลับไปหาใครหรือกลับไปทำไมนะครับเรื่องราวต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาการทำความเข้าใจว่าเราจะเข้าใจแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างถูกต้องเลยเนี่ยมันก็จะพาชีวิตและวิถีชีวิตของตัวเราเองเนี่ยนะครับไปสู่ความชัดเจนได้นะครับอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยนะครับหลายคนบอกว่าเวลาเราจากโลกนี้ไปไหนไปอย่างไรนะครับถ้าพูดไปแล้วเนี่ยต้องพูดว่าเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้เนี่ยนะครับบอกคนที่ทำดีก็จะได้ดีทำชั่วได้ชั่วฉะนั้นวันกิยามะห์เนี่ยมีรางวัลอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นการตอบแทนต่อผู้ที่ปฏิบัติคุณงามความดีอดทนต่อสู้กับชีวิตนะครับเชื่อมั่นและศรัทธานั่นก็คือสวงสวรรค์เราเรียกว่ายันนะนะครับสวงสวรรค์เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ยอมรับว่าต้องมีจริงนะเพราะอันหะดีษอิสลามได้บอกว่าอันยันนะตุฮักกุนนะครับยันนะเนี่ยมันมีเป็นจริงนะไม่ใช่ว่าพูดกันเล่นๆหรือว่าอุปโลกขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์เกิดการกระทำความดีก็หาไม่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยรางวัลการตอบแทนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้เนี่ยนะครับเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่คือสวงสวรรค์จึงแน่นอนเลยเกินว่าเวลาเราขอสวงสวรรค์เนี่ยขอยันนะตุนฟิดเดานะครับสวงสวรรค์ชั้นฟิดเดาชั้นที่อยู่ใต้บัลลังก์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เรียกใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามขอแล้วก็พยายามทำเพราะการที่เรากระทำความดีเนี่ยจะส่งผลให้ได้รับคุณงามความดีเป็นงานตอบแทนนี่เป็นสัจธรรมนะการทำดีต้องรับผลตอบแทนที่ดีการทำชั่วก็รับเสียงตอบแทนที่ชั่วเหมือนกันนะครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่เรามองเห็นว่าเป็นสัจธรรมของชีวิตมนุษย์ของโลกใบนี้นะถ้าใครได้ยืนหยัดในการทำความดีก็จะพบรางวัลการตอบแทนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มอบสวงสวรรค์นะครับเราเห็นได้ว่าเกือบทุกศาสนาหรือทุกศาสนาเลยก็ว่าได้นะครับบอกว่าทำดีจะได้ไปสวรรค์แต่สวรรค์นั้นจะเป็นสวรรค์แบบไหนนั่นได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็แสดงว่าสวรรค์มีแน่นอนมีจริงนะครับในขณะเดียวกันนี้ก็พูดถึงนรกอันนารุฮักกุนนะครับนรกนี่ก็มีจริงกันก็อย่างที่บอกนะครับทุกๆศาสนาหรือเกือบทุกศาสนาเนี่ยพูดถึงเรื่องคนทำผิดทำไม่ดีนะครับทำชั่วก็จะรับรางวัลตอบแทนแต่เป็นนรกยานนำนะครับที่จะได้รับการตอบแทนอันนี้พี่น้องต้องพยายามเข้าใจวันนี้เรากำลังเดินไปในทางไหนนะครับทางที่ถูกต้องทางดีหรือว่าเราเดินไปทางที่ไม่ถูกต้องทางที่ไม่ดีตรงไหนเนี่ยคือสิ่งที่เรากำลังศึกษาทำความเข้าใจและยอมรับได้ยอมรับได้ถ้าเราจะดูจากประวัติศาสตร์มาครับจะพูดเรื่องเหล่านี้ตลอดและมอบรางวัลให้กับคนที่ทำดีนะครับแล้วก็รางวัลกับคนที่ทำไม่ดีด้วยเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วนะครับนบีอาดัมอะลัยฮิสลามของเราเนี่ยก็อยู่ในสวรรค์แต่สวรรค์นั้นสวรรค์ที่เราจะไปกับสวรรค์ที่นบีอาดัมอยู่เนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่ใช่สวรรค์เดียวกันเพราะว่าท่านนบีอาดัมออกมาจากสวงสวรรค์แต่สวรรค์ที่เราจะไปนี่นะครับเป็นสวรรค์ที่เข้าแล้วไม่ออกนะครับไม่ให้ออกเราก็จะต้องพยายามมันเกิดจากได้อย่างไรความพยายามอุตสาหะภาคเพียรการกระทำนะครับ
ความดีต่างๆที่เห็นว่าบางทีมันอาจจะยากบางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าการไปสวงสวรรค์เนี่ยมันค่อนข้างลำบากสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้เคยทำแต่ถ้าเราทำอยู่บ่อยๆมันจะเป็นเขาเรียกว่ากิจวัตรของคนดีนะกิจวัตรของคนดีที่เขาคิดดีทำดีนะครับอยากให้สังคมเรามีการเปลี่ยนแปลงทางที่ดีท่านนบีอัลลอฮ์ซัมก็บอกเลยว่ามันรออามึงกุมมึงก็รันฟะอยู่ไว้ยูบีอดิฟะอิลัมยัสติฟะบิลิซานฟะอิลัมยัสติฟะบิกอลมิฮาจาอัตฟุนอีมานเอากะมากอลท่านนบีบอกว่าใครที่เห็นสิ่งไม่ดีให้เปลี่ยนแปลงด้วยมือด้วยอำนาจดังนั้นเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเราวันนี้เราเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างไหมบางคนอาจจะว่าเราอยู่มาตั้งนานแล้วไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับก็อยู่กันไปอันนี้นั่นหมายความว่าเรากำลังเรียกว่าอีหม่านของเราเนี่ยมันถดถอยหรือว่าอยู่กับที่นะครับและถ้าเปลี่ยนแปลงด้วยมือด้วยอำนาจไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยลิ้นด้วยคำพูดด้วยการบอกกล่าวนะครับตักเตือนนะทั้งดีและก็ไม่ดีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราบอกกันอย่างนี้นะครับทุกวันทุกวันทุกวันด้วยความเป็นห่วงความรักแต่นี้บอกแล้วบางคนก็ฟังบางคนก็ไม่ฟังบางคนก็มีแรงต่อต้านหรืออาจจะมีแง่คิดในทางลบเกิดขึ้นนะครับอันนี้หัวใจของเราเนี่ยก็แสดงออกถึงความไม่พอใจและสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับน่าสงสารแล้วก็ต้องขอพรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์เนี่ยท่านนบีซัมบอกไว้แล้วว่าฮาซาตะฟุนอีมานอันนี้เป็นอีมานที่อ่อนแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราวันนี้มีอีมานที่สามารถจะกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องคิดต้องคุยกันเพราะสวรรค์และนรกกำลังถูกเตรียมไว้ให้กับผู้ศรัทธาและก็ผู้ที่ไร้ศรัทธาด้วยครับพี่น้องผู้ศรัทธาคงต้องจากกันก่อนครับแล้วกลับมาคุยกันใหม่ในครั้งหน้าครับวะบิลัยตอฟีกวันฮิดายะห์ซัลลัมอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อามีนมูซาอันนะดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน